เฮ้ยอายุอย่าเพิ่งโยแม่ยังไม่ได้อธิษฐานเลยแม่ดูใจเย็นลูกดูฟังแล้วครับฟังแล้วดูครับดูประมาณมันต้องแบบมันเกิดยุ่งหรือมันเกิดแม่น็อตชมพูฉลองวันเกิดแบบเรียบง่ายแต่ช็อตนี้น้องพายุแย่งซีนเต็มๆซุปตาสาวลูกสองชมพูอารยายิ้มรับวันเกิดเข้าวัย40แล้วด้วยเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่จากสามีน็อตวิสรุตด้วยการมอบของขวัญรถคันหรู Lamborghini ป้ายแดงราคากว่า23ล้านบาทงานนี้แฮปปี้ถูกอกถูกใจแม่ชมไปเต็มๆเลยล่ะค่ะพร้อมพาสายฟ้าและพายุไปซิ่งแล้วและล่าสุดชมพู่อรยาก็ยกครอบครัวสามีและลูกๆไปเลี้ยงฉลองวันเกิดกันที่บ้านคุณยายหนิงเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเรียบง่ายเฉพาะคนในครอบครัวแต่ก็ดูจะแฮปปี้ถูกอกถูกใจแบบสุดๆก็คือพายุที่เก็บอาการไม่อยู่เมื่อเจอเค้กก้อนโตกินด้วยกันได้ไหมอ่ะแบ่งพี่ครับสิกับน้องดีไซน์ด้วยแล้วตัดแบ่งน่ารักอบอุ่นที่สุดเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวนี้และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ